ไอติม20บาทนี่ผมซื้อบุหรี่ได้ซองเลยนะทำไมคุณกินของได้สาระแบบนี้วะก็แค่20บาทเองไหมอีกอย่างเขาก็ไม่ได้กินบ่อยสักหน่อยแต่มันอร่อยนะเธอกินไหมโอ้ยไม่กินผมไม่กินของถูกๆแบบนั้นหรอกแต่พี่ชายฉันไม่เคยให้กินไอติม20บาทเลยนี่นาไอติมนี่แพงมากเลยใช่ไหมก็ใช่นะสิพี่ซื้อมาจากนิวซีแลนด์เลยนะตั้งแต่เดินทางมาถึงนี่พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยป้าแต่แกยังไม่ได้บอกแฟนแกหรอกว่าบ้านเรารวยยังไม่ได้บอกแค่บอกตอนแต่งงานระวังเขาจะหนีไปก่อนนะเขารักหนูจะตายพ่อผมมาจากพะเยาเขามาหาเราแล้วนะตัวเองไปกินข้าวพ่อเขานะนี่แฟนลูกชายฉันเหรอดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะไม่ใช่คนแบงคอกแล้วนี่ทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นพนักงานเอกชนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะส่วนเงินเดือนก็เลี้ยงปากท้องได้ค่ะแล้วรถมีขับหรือเปล่าจะมีได้ไงล่ะพ่อเขายังนั่งวินมาหาเราอยู่เลยแล้วคอนโดมีไหมหรือว่าอาศัยบ้านอยู่กับพ่อแม่หนูอยู่หอค่ะส่วนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะโถไม่คิดเลยว่าจะจนได้ขนาดนี้แล้วถ้าแต่งงานกันไปอ่ะจะไปอยู่กันที่ไหนงั้นพวกแกก็คิดเรื่องซื้อคอนโดไว้ด้วยนะช่วยกันผ่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าชื่อเจ้าของคอนโดต้องเป็นชื่อลูกชายฉันนะงั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคบมาตั้ง3ปีสนใจจะเรื่องฐานะพ่อไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลยดูไม่มีระดับฐานะก็ปานกลางเงินเดือนลูกชายฉันก็เยอะกว่าตั้ง 10,000 แม่นั่นน่ะเขาไม่มีค่าพอสำหรับลูกหรอกพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังจีบลูกสาวประธานบริษัทอยู่ถ้าผมจีบได้เมื่อไหร่นะผมจริงๆนิวแน่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันรวยแต่งตัวดีใช้ของดีๆที่ไหนได้จนจะมัดเลยพ่อแกเข้าใจพ่ออย่างนี้ก็ดีแล้วแล้วค่าอาหารนี่ใครจ่ายโต๊ะนั้นน่ะคิดเงินที่สองคนนั้นได้เลยนะคะได้ค่ะทั้งหมด 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทรอก่อนนะแฟนลูกชายฉันเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่เธอจะเป็นคนกลับมาจ่ายค่าอาหารเองแต่เธอกลับไปแล้วนะคะเอาของนายขึ้นไปให้หมดทำไมน้องสาวฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอีกคนน่าจะเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทนี้ครับนี่เราเลิกกันแล้วนะเลิกตามตัวยายผมสักทีได้ปะผมก็มีคนใหม่แล้วนี่ไงฉันไม่ได้ตาบอดคุณระวังผู้ชายคนนี้ไว้แล้วกันขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ที่หลังไม่ต้องนี่มันเจ้าของโรงงานเหล็กนี่สวัสดีครับคุณโฟลูกคุณสมหมายคู่ค้าธุรกิจของผมนี่มันอะไรกันนะครับผมคือพี่ชายของนิวครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribeแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ